ายก็เริ่มกันเลยนะคะผลร่วงนะคะตอนนั้นมาถึงไหนตัวเองผลร่วงนะคะก็เป็นไดเรคเตอร์ของสุภโชคเดียร์เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมคิวเรเตอร์ด้วยแต่งานนี้ออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ได้คิวเรตแต่แค่เป็นกำลังใจเฉยๆนะคะก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะได้ร่วมงานกับคิวเรเตอร์แล้วก็มีศิลปินรับเชิญซึ่งไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะซึ่งจะเป็นใครเดี๋ยวเราจะแนะนำให้รู้จักกันณที่นี้ด้วยวันนี้มีกำลังใจและจะเดินทางมาจากแดนไกลลูกเจ้าพยาด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวขอเรียนเชิญคิวเรเตอร์มายืนเป็นเพื่อนร่วมนิดนึงก่อนนะคะเรียนเชิญคุณนิ่มนิยมศิลป์ค่ะคุณนิ่มเรามาอยู่ใกล้ๆกันนิดนึงดีกว่าค่ะโอเคค่ะก็นิทรรศการคอชั่นนะคะคุณนิ่มหายไปไม่รู้อยู่ด้านหน้าค่ะไม่รู้อยู่ด้านหน้าค่ะเพราะว่าวันนี้คุณนิ่มเป็นนางเอกนะคะไม่รู้เป็นเพื่อนนางเอกก่อนวันนี้ใช่ค่ะก็นิทรรศการคอชั่นนะคะแผ่นพับสวยมากเลยแจกฟรีนะคะอยู่ด้านหลังคอชั่นนี่มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะคอนเซ็ปต์จริงๆที่ใช้ coercion เนี่ยมันเหมือนว่ามันเป็นการบีบบังคับการ control สักอย่างนึงนะคะซึ่งเริ่มจากว่าเราได้เห็นงานชุดนี้จากทางศิลปินก็พอจริงๆพอเห็นงานเนี่ยอย่างแรกเลยที่เรารู้สึกคือในเรื่องของตัวของ material นะคะที่มีทั้งไม้ที่โดนหลอมให้เป็นของเหลวแล้วก็มีทั้งโลหะ machine ที่ขึ้นสนิมที่ถูกเอามาคือเราก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับทางศิลปินถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์งานหลายๆอย่างแล้วก็ทางคุณมิ้นก็เลยเล่าให้ฟังถึงเรื่องการศึกษาของไทยว่าระบบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทั้งเรื่องค่ะก็
เซ็นวันนี้นี่เป็นเดี่ยวเป็นการแสดงเดี่ยวครั้งแรกของคณะก็จะเต้นทีนี้ถึงได้ถึงไว้ถามแน่ไหนก็การสร้างงานมีขึ้นมานะครับก็เกิดจากประสบการณ์ของผมที่ผมได้เป็นอาจารย์มาเมื่อตอนปี54แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทำตั้งแต่เรื่องของการประเมินหลักสูตรการสร้างหลักสูตรขึ้นมาซึ่งผมมองว่าหลักสูตรไอ้ตรงนี้ระบบตรงนี้ที่เขามากระทำกับเราเนี่ยนะครับมากระทำกับเรามันเป็นการบีบบังคับเราให้เราเนี่ยกลายเป็นอย่างที่เขาต้องการโดยที่เขาไม่มองว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในศาสตร์ในใดแต่ละศาสตร์เนี่ยครับก็เลยผมก็เลยเอาจากต้นไม้หนักของแรงดันใจนะครับจากที่แบบที่คุณนิ่มเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับมาสร้างเป็นผลงานขึ้นมาโดยผมมองว่าไอ้ตัวที่กรอบที่เขากำหนดขึ้นมาเนี่ยมันเครื่องมือที่จะบังคับเราเครื่องมือก็คือผมก็จะแทนค่าด้วยการใช้เครื่องจักรพวกนี้นะครับมาเป็นตัวบังคับนะครับส่วนไอ้ศาสตร์ที่เราคิดว่าเป็นความเป็นตัวตนของแต่ละคนเนี่ยครับก็คือไอ้ตัวที่ไม้ที่มันเป็นรูปทรงของธรรมชาตินะครับมันโดนกระทำมันโดนบีบปีบโดนบดโดนอัดโดนกระทำด้วยเครื่องมือที่มันผิดเพี้ยนตัวเนี้ยนะครับจนมันไอ้แรงการโดนกระทำเนี่ยให้ไม้ที่เป็นของแข็งเนี่ยเหลวออกมาแล้วก็เข้าไปอยู่ในล็อกที่เขาต้องการล็อกตัวเนี้ยมันหมายถึงลักษณะของอะไรเลยผลิตภัณฑ์หรือหน้าตาที่จะต้องเป็นอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่ามันผ่านเขาเรียกอะไรผ่านทีซีอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรผ่านมาตรฐานมาตรฐานของเรานะครับก็เลยกลายเป็นออกมาเป็นงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วถามเลยนะคะในกระถางรูปสุนทรเวลาที่เราเป็นคนในเวลาจะเล่าเรื่องข้างในเนี่ยค่ะเรากดดันไหมคะเพราะว่าคุณบิ๊มก็เป็นอาจารย์ด้วยแม้ว่าเราเป็นศิลปินเต็มที่เลยแต่ว่าเราเล่าเรื่องข้างในเราพูดตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างจริงๆแล้วอาจารย์ที่มหาลัยทุกคนสนับสนุนหมดเลยครับเพราะว่าโดนหน้าไปด้วยหน้าครับคืออาจจะไปกระทบกับระบบข้างบนแต่ข้างบนน่ะเขาไม่ได้สนใจแล้วเขาคิดว่าเราเป็นตัวน้อยๆนะครับซึ่งการถ่ายทอดตรงเนี้ยมีอาจารย์หลายๆคนนะครับก็ให้การสนับสนุนแล้วก็เข้าถึงง่ายๆเพราะถ้าคนที่อยู่ข้างในพอเข้าถึงงานชิ้นนี้ขึ้นมาเขาจะชุดนี้ขึ้นมาเขาจะเก็ตทันทีเข้าใจว่าอ๋อโดยใช่แล้วตัวนี้ฟังกับงานชุดนี้ที่ร่วมงานมาคร่าวๆนี่คือใช้เวลาทำมากกว่า4 ปีเลยตั้งแต่ปี2557ครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2557ครับครับนี่มาแสดงรวมทั้งหมด18 ชิ้น18 ชิ้นแต่ว่าที่ทำจริงจังที่มาแสดงที่นี่คืองานงานใหม่ทั้งหมดแล้วก็มีตัว88มี661นะครับเกือบทั้งหมดแสดงว่าจริงแล้วแฟนคลับเยอะมากจริงๆแกก็มีคันมาหลายปีตั้งแต่2557เลยใช่ไหมคะแล้วศิลปินข้ามฝั่งยังไงบ้างไหมคะว่าเราได้เล่าเรื่องข้างในผ่านงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเราคาดหวังให้ผู้ชมหรือว่าสังคมมองเห็นอะไรจากก็ผมก็คาดหวังว่าสังคมโดยทั่วไปจะได้มองเห็นว่าระบบการศึกษาไทยเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วตอนนี้คือต้องการแค่ผลิตภัณฑ์ที่หน้าตาเหมือนกันนะครับก็คือแล้วก็ให้ข้างบนได้รู้บ้างว่าเนี่ยข้างล่างเนี่ยที่มันทำที่เขาออกกฎระเบียบอะไรออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการพัฒนาจริงมันเป็นการทำให้ไฟหลักก็ฟ้องด้วยกันเขาก็หวังว่าที่งานนี้จะแบบเด็ดดอกไม้จะเป็นโอกาสแรกนะคะทีนี้นะคะก็เป็นงานร่วมมือกันครั้งแรกของสุขโชคยาเซ็นเตอร์นะคะร่วมไม่ใช่เป็นตัวแทนแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ร่วมตั้งแต่แรกที่ต้องบอกว่าการที่สามารถจะเชิญคุณนิ่มและก็เชิญคุณบิ๊มก็ไม่ได้ยากมากนะคะคุณยิ้มรวมตัวกัน
ครั้งนี้เป็นการร่วมงานครั้งแรกที่เรามีคิวเรเตอร์จากข้างนอกคิวเรเตอร์อิสระที่มาร่วมงานกับเราด้วยฉะนั้นก็เป็นความยินดีมากๆของ SIC นะครับแล้วก็หวังว่าจะมีการได้ร่วมงานกันต่อไปหลายๆครั้งครับการที่ได้คิวเรเตอร์อย่างคุณนิ่มเข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยก็ได้ดึงเอามุมมองใหม่ๆแล้วก็ได้นำศิลปะใหม่ๆให้กับทางเราได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับการที่ได้คุณนิ่มมาร่วมงานด้วยก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เหมือนกันนะแล้วก็จริงๆน่าสนใจมากที่ว่าเมื่อปีที่แล้วเราก็มีศิลปินอีกท่านนึงนะครับที่เป็นอาจารย์เหมือนกันนะสมมุติแค่วิสิตก็พูดถึงในเรื่องระบบการศึกษาของไทยเหมือนกันนะครับแล้วในครั้งนี้คุณนิ่มก็ตอกย้ำว่าจริงๆแล้วในระบบการศึกษาของไทยเรานั้นยังมีอะไรหลายอย่างที่เรายังต้องเข้าไปดูแล้วไปชำแหละแล้วก็วิเคราะห์พิจารณากันอีกเยอะนะครับว่าเราควรจะไปในทางทิศทางไหนต่อที่ในภาษาไทยเราอาจจะมีทั้งศิลปินเองคิวเรเตอร์ได้พูดแล้วผมอาจจะขอทักทายเพื่อนๆที่พูดภาษาอังกฤษนิดหน่อยแล้วกันนะครับ Good evening guys thank you for coming tonight and congratulations to those who missed the traffic and missed the rainYou are dry and now safe in our space. Sorry about the technical issues. Doesn't always happen, but always happens on an important night. So this is a very important night. We have together with us tonight Kunim, who is the first time that we work with a curator from outside of SAC, and she's brought to us not just very special artists, but also new perspectives on how we work and also on contemporary Thai art scene.Many artists that we haven't, sorry, that we haven't discovered yet. So very happy to be working. And for any curator watching out there, we're very open to working with more curators. So hope to meet everyone out there soon. Nim and I always get confused. The duo, you know, they talked already about the works, and I'm sure.A lot of you may have read the text already, but just to summarize the concept and the entire aesthetics of it, what I love about Kumin's work is how you get the duality of man-made objects, metal, steel, and then together with nature, something like wood, which in its own properties is very hard, but at the same time, it's a natural being, and it can always shift itsAnd that is just like the kids that, you know, the artist is talking about in his project. Instead of letting them grow naturally and take their own form and shape, the education system in Thailand are forcing the kids to be or fit into a certain box or particular mold, if you will, in order to you know, fit within the conform society.And that's very frustrating, especially from, not just from the liberal point of view, but also from creative and just general individual identity, right? So something like this for us, is we find it very important that SSC showcase artists like Mim and also present ideas and make a tiny voice, you know, towards a bigger, social issues, not just within the art world, but you know, hopefully it expands and reach further out into other aspects of Thai society. Really. So congratulations to the artist. Can I have a round of applause for both the artist and the curator for tonight, please? I'll pass now back to our MC, Lovely, for doing tonight, and she will continue with the ceremony.โอเคค่ะยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะก็คืออย่างที่คุณเอิญกล่าวไว้ว่าคุณมิ้งเนี่ยไม่ใช่ศิลปินท่านแรกที่มาแสดงงานที่สุประโชคแล้วเราเลยเห็นว่าเป็นศิลปินที่มองเห็นว่าระบบการศึกษาของบ้านเมืองเรามีปัญหาจริงๆต้องบอกว่าศิลปินไทยที่มีฝีมือหลายๆท่านที่เป็นตำนานหลายๆท่านเลย
ในแง่มุมต่างๆในเรื่องของในวงการศิลปะบ้างในเรื่องวงการศึกษาบ้างในเรื่องก็รู้ว่าอาจารย์มิ้นเนี่ยเป็นความคิดที่ลงลึกในเรื่องของการศึกษาเราคุยกันหลายครั้งในเรื่องปัญหาการศึกษาจากที่เรารู้จักกันผมเห็นการทำงานของอาจารย์มิ้นแล้วอาจารย์มิ้นก็เป็นคนที่ตั้งใจในการทำงานสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในฐานะอาจารย์ที่สอนเด็กอาจารย์ก็จะอยู่กับพวกนักศึกษาตลอดกลางคืนเนี่ยเด็กนั่งทำงานอาจารย์มิ้นก็อยู่เฝ้าเด็กตลอดก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กในการทำงานร่วมกับเด็กซึ่งจริงๆแล้วการเรียนศิลปะมันควรจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์กับลูกศิษย์จะทำงานร่วมกันเสมอเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นวิชาที่สอนวิชาปฏิบัติและเด็กทำงานมีปัญหาก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ขณะเดียวกันแล้วก็สามารถเรียนรู้จากการทำงานที่อาจารย์ทำด้วยหลังจากเรารู้จักกันแล้วก็เพิ่งมาย้อนดูว่าเคยเห็นงานอาจารย์มิ้นท์ในหลายๆสถานที่เนี่ยอาจารย์มิ้นท์เคยได้รางวัลของอมตะอาร์ตวอร์ดเคยได้รับทุนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่จัดเป็นโครงการรู้สินที่ได้แสดงงานที่สหรัฐอเมริการ่วมกับสภาเศรษฐกิจไทยสหรัฐอเมริกาโดยจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับอีกครั้งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์มิ้นได้รับเชิญจากมหาลัยไปอาร์ตที่ฮานอยนะฮะมหาลัยศิลปะที่ฮานอยถึง2ปีซ้อนให้ไปร่วมปฏิบัติงานศิลปะในมหาลัยซึ่งก็เชิญศิลปินมา10กว่าประเทศจากทั่วโลกมาทำงานร่วมกันแต่มิ้นได้รับเชิญ2ปีซ้อนกันแล้วแล้วก็มีอีกหลายงานซึ่งได้ไปร่วมปฏิบัติงานทดสอบนานาชาติกับศิลปินจากทั่วโลกหลายครั้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าจากมิ้นเนี่ยเป็นคนที่ทำงานจริงจังมีคนรับบัตรที่จะเป็นศิลปินขณะเดียวกันก็ยังไม่ทิ้งอาชีพอาจารย์ซึ่งมีความรับผิดชอบในการที่ดูแลรักษาความมั่นใจในการทำงานให้กับเด็กผู้หลักอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วนอกจากเป็นอาจารย์แล้วเป็นศิลปินแล้วอาจารย์มิ้นเนี่ยยังเป็นแกนนำสำคัญในการก่อตั้งกลุ่มรุ่นเจ้าพระยาซึ่งเป็นการรวบรวมศิลปินในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็นกลุ่มก้อนและทั้งที่ตัวอาจารย์มิ้นเองเนี่ยเป็นคนใต้นะครับคนนครศรีธรรมราชพอมาอยู่นครสวรรค์เนี่ยก็เป็นความผูกพันมองเห็นช่องว่างว่าทำไมนครสวรรค์คือเขตภาคเหนือตอนล่างเนี่ยคือศิลปะไม่เข้มแข็งก็เลยมีความคิดที่จะตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยอาจารย์มิ้นท์เป็นแกนนำหลักในการที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาซึ่งคิดว่าต่อไปอนาคตทางศิลปะในระแวกภาคเหนือตอนล่างน่าจะเข้มแข็งมากขึ้นนะครับสำหรับเรื่องงานนั้นคงไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะตัวศิลปินเองโอเปอเรเตอร์เองก็ได้อธิบายคอนเซ็ปต์ของงานศิลปินแล้วผมคิดว่าอยากให้ท่านได้ชมผลงานจริงน่าจะดีกว่าครับขอบคุณมากครับวันจึงรู้